ในช่วงค่ำคืนวันนี้ตอน 3:30 น.นี้มี NFL นัดพิเศษแข่งกันที่เยอรมนีที่กรุงมิวนิกนะครับก็เป็นศึกระหว่าง2หมูนิวยอร์กแจนส์ไปเยือนแคโรไลนาแพนเทอร์สทั้ง2ฝ่ายนี้แพ้กันมา7จาก9นัดโดยทางแจนส์นั้นกินแต้มได้แค่3แล้วก็เจ๊งไป6ส่วนแพนเทอร์หนักกว่าอีกเจ๊งแต้มไป7จาก9หนโดยแจนส์เกมล่าสุดนี้เล่นในบ้านตัวเองนะครับเป็นรองอยู่4แต้มแพ้วอชิงตันคอมมานเดอร์ส 22-27 ก็เป็นการเจ๊งแต้มแล้วก็แพ้มา4เกมรวดแต่อย่างน้อยเนี่ยการได้22คะแนนก็ถือว่าเป็นคะแนนที่มากที่สุดตั้งแต่สัปดาห์5ตอนบุกไปชนะซีแอตเทิลนะครับ29-20ส่วนสกอร์รวมเนี่ยมันก็จะออกสูงมา2ผลโดยเกมรับพวกเขาเนี่ยเสียไป 26.5 แต้มนะครับโดยเฉลี่ยส่วนทางนิวยอร์กเองเนี่ยเวลาผลงานที่เล่นในยุโรป3ผลที่ชนะทั้งหมดเลยนะครับรวมทั้งล่าสุดเล่นที่ทอตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมเมื่อปี2022ก็ชนะแพ็คเกอร์ไป27-22แต่ไอ้3เกมที่ชนะทั้งหมดเนี่ยพวกเขาได้เฉลี่ยแค่19แล้วก็เสียไป14ส่วนแคโรไลนาเองนะครับนัดที่แล้วนี่ถือว่าพลิกล็อกก่อนแข่งเล่นในบ้านตัวเองเป็นรองอยู่7แต้มแต่กลับเอาชนะนิวลินเซนด้วยการมาได้ทัชดาวน์ตอนท้ายเกมนะครับแซงเชือด23-22ก็เป็นการหยุดการที่เจ๊งแต้มแล้วก็แพ้5เกมรวดได้สำเร็จสกอร์รวมก็ออกสูงทั้ง2ผลแล้วก็ออกสูงมา6จาก7ครั้งแพนเทอร์นี่เพิ่งจะแข่งในยุโรปเป็นแค่ครั้งที่2นะครับครั้งแรกปี2019ก็เอาชนะบัคคาเนียได้ที่ทอตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมเหมือนกันคู่นี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าสมกับที่ผมเรียกว่าเป็น2หมูเจอกันเพราะแจนเนี่ยถูกบอลมองว่าเป็นรองมา29เกมรวดนานสุดของประวัติศาสตร์ทีมตั้งแต่ปี1970ขณะที่แพนเทอร์ถูกบอลมองว่าเป็นรองคู่แข่งจนถึงคืนนี้เนี่ย30เกมรวดแล้วนะครับแล้วมันจะเป็นการเจอกันระหว่างทีมที่บุกห่วยที่สุดในลีกคือแจนกับทีมที่ป้องกันห่วยสุดในลีกอย่างแพนเทอร์แพนเทอร์นี่จะเสียอยู่ที่เฉลี่ยประมาณตั้ง 32.6 แต้มต่อเกมเลยนะครับแต่แจนก็จะได้สกอร์เฉลี่ยเพียงแค่ 15.4 แต้มต่อเกมแค่นั้นเองออฟเฟนซีฟแท็กเกอร์ตัวสำคัญแอนดรูว์โทมัสพักทั้งซีซั่นไปแล้วแล้วก็เป็นทีมที่เสียแซกเยอะที่สุดในลีกด้วยครับสำหรับแจนเองส่วนเกมบุกแพนเทอร์เนี่ยก็จริงๆแล้วไม่เท่าไรเหมือนกันแหละเพราะว่าบุกแย่สุดอันดับ4ของลีกเกมป้องกันแจนอยู่อันดับที่18นะครับก็อยู่ระดับของกลางล่างพวกเขาเนี่ยมีจุดเปราะคือหยุดวิ่งไม่ค่อยดีก็จะต้องสู้กับอย่างพวกชูบาฮาบัตที่เพิ่งจะต่อสัญญาไปกับแพนเทอร์สแล้วมีอย่างโจนาธานบรูคส์ตัววิ่งรุกกี้ซึ่งจะเปิดตัวหนแรกที่เยอรมนีเลยนะครับคู่นี้เนี่ยมันเป็นศึกที่แจนเนี่ยได้เปรียบมีโอกาสชนะจริงอ่ะแต่ผมมองว่าเกมบุกแจนเนี่ยมันไม่ได้ฉูดฉาดขนาดที่ว่าน่าจะวางใจแบบเป็นต่อคู่แข่งตั้งเกือบทัชดาวน์นะครับผมก็เลยมองไปว่าแพนเทอร์เองเนี่ยอาจจะสู้ได้ใช้เกมวิ่งนี่แหละแล้วถ้าจะแพ้ก็แพ้ได้อย่างสูสีส่วนสกอร์รวมแนวโน้มเวลาแข่งที่เยอรมนี3เกมนะครับสำหรับ NFL เนี่ยออกตันทั้งหมดเลยออกตันแบบเยอะด้วยแล้วแจนเนี่ยเวลาเล่น10เกมหลังออกตันไป7เพราะว่าบุกห่วยแต่แพนเทอร์เองเนี่ยเป็นทีมที่ป้องกันไม่ดีป้องกันห่วยปุ๊บมันก็เลยออกสูงไป6จาก7หนราคาคู่นี้มันวางไว้ 40.5 ผมว่ามันต่ำไปหน่อยนะผมมองว่าคู่นี้มันมีโอกาสออกสักประมาณ